ึกระฟ้าท้ามฤตยูสไปเดอร์แมนตัวจริงสุดระห่ำนักปีนเขาไร้อุปกรณ์ชาวฝรั่งเศสเสร็จสิ้นการปีนท้ามฤตยูด้วยการพิชิตตึกระฟ้าที่สูงที่สุดของดูไบซึ่งก็คือเอมิเรตคายันทาวเวอร์อลางโฮแบร์หรือสไปเดอร์แมนตัวจริงได้แสดงความสามารถสุดระห่ำส่งผลให้ชื่อของเขาถูกบันทึกไว้ในสถิติโลกสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยเป็นอาคารลำดับที่85ที่เขาพิชิตในรอบ14ปีอลังไม่สะทกสถานกับตึกระฟ้ารูปร่างคล้าย DNA ตึกนี้ชายวัย52ปีประสบความสำเร็จในการปีนขึ้นตึกสูง307เมตรในเวลาเพียงแค่70นาทีจนไปถึงชั้นบนสุดของตึก80ชั้นไม่จบแค่นี้นะถึงจะเคยพลาดมาหลายครั้งในอดีตจนกระดูกหักถูกจับถูกปรับยังไงเขาก็ยืนยันว่าเขาจะไม่หยุดยั้งกับการต่อเติมความฝันของตนอย่างแน่นอนในปี2011เขาได้ปีนหอคอยคอลิฟาหอคอยสูงที่สุดในโลกโดยใช้เพียงเชือกและอุปกรณ์ยึดตัวเขาใช้เวลา6ชั่วโมงในการพิชิตความสูงกว่า828เมตรเขาเชื่อว่าการผลักดันขีดจำกัดของตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งและตั้งเป้าหมายที่สูงจะเป็นวิธีช่วยให้เราพัฒนาตนให้แข็งแกร่งขึ้นได้อาคารที่เขาเคยพิชิตแล้วยังรวมไปถึงไทเป101หอไอเฟลและตึก Empire State Building คุณผู้ฟังล่ะคะอยากพัฒนาตัวเองแบบนี้บ้างไหมอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ